เรื่องตลก69ฉบับซีรีส์คนไม่ค่อยพูดถึงฉากสำคัญกันเขาจะพูดถึงแต่ฉากเซ็กซีนมันเหมาะสมไหมวันนี้เรามาคุยกันครับ Check this out. พิเศษสุดๆครับตอนนี้ผมได้เปิดสอนหลักสูตรคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยสาหรับผู้ที่สนใจอยากทำคอนเทนต์ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนมาแต่ตัวเรามีอุปกรณ์ให้ครบการันตีเรียนจบทําเป็น100เซครับหลักสูตรการเรียนทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสามารถเลือกเวลาเรียนได้เลยนะพิเศษสุดๆครับตอนนี้ราคา5,500บาทจากราคาปกติ8,900บาทและสําหรับน้องๆทักเรียนนักศึกษาราคา5,000บาทเท่านั้นครับ และคอร์สสำหรับการตัดต่อออนไลน์และทำ YouTube ออนไลน์ก็ยังมีอยู่นะครับผมราคาปกติ999บาทนะครับนักเรียนนักศึกษาราคา799บาทเท่านั้นและถ้าเกิดใครสนใจทั้ง2คอร์สนะครับราคา1499บาบาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจดูรายละเอียดใต้ล่างคลิปได้เลยนะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะเรามาคุยกันถึงซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับผมที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะใน Netflix นะครับผมนั่นะคือเรื่องตลก69นะครับผมหรือว่าใครจะเรียกว่าเรื่องตลก69ก็ได้นะครับผมอ่บอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนีงนะ้เป็นซีรีส์ที่ทำออกมาได้ โดยส่วนตัวผมนะค่อนข้างดีแต่ไม่ใช่ดีสำหรับทุกคนนะเออแล้วก็มันก็มีประเด็นเยอะแยะมากมายนะครับผมโดยที่ประเด็นหลักในวันนี้ที่เราจะคุยกันนะก็คือเป็นกรณีของคุณมายนะครับผมก็คือนักแสดงคนหนึ่งนะในเรื่องนี้คือเราต้องยอมรับตรงๆนะใครที่ดูแล้วหรือว่ายังไม่ได้ดูอะไรเงี้ยผมจะพูดประมาณหนึ่งแล้วกันมันเป็นฉากแบบว่าเขาเรียกว่าฉากเซ็กซี่แล้วกันฉากอีโรติกเลยนะครับผมคืออีโรติกแบบ อีโรติกจ้าๆเลยอ่ะคือมันเป็นฉากที่อืๆๆก็เปิดเสียงดังนี่คือแบบข้างบ้านสะดุ้งอ่ะครับเออใช้คำนี้แล้วกันนะ mm. ต้องบอกอย่างนี้ก่อน,นครับว่าเรื่องตลกหกสิบเก้าเนี่ย <c oughs> มันเป็นซีรีส์ที่เอามาทำอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยทำเป็นหนังมาแล้วนะเออโดยเนื้อเรื่องย่อนะผมบอกงนี้แล้วกันนะมันมันเล่นความดำมืดของคนเออโดยที่ถ้าเกิดว่าคุณเจอถ้าเปรียบเทียบเป็นคุณอ่ะ คุณเจอเงินแบบว่าหล้านบาทวางอยู่หน้าห้องของคุณอนะแล้วก็คุณจะทํำยังไงคุณจะเก็บหรือคุณจะคืนเนื้อเรื่องหลักมีประมาณนี้เลยครับผ่อนเรื่องหลักประมาณนี้เลยเออซึ่งอ่ะแน่นอนอันนี้ผมผมไม่ได้สปอยอะไรเยอะแล้วกันนะก็คือตัวนางเอกเขาก็ประสบปัญหาชีวิตโดนไล่ออกจากงานหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งเขาก็ได้เจอเงินหล้านบาทแล้วเขาก็ <inate> นั่นแหละเรื่องราวต่อๆไปมันถึงได้เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งมันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าประมาณว่าอย่างวะเออผมใช้คํานี้้วกันเรื่องราวแบบเออมันเกิดขึ้นได้หรอเออต้องบอกว่าอาตั้งแต่เป็นภาพยนตร์แล้วแต่ว่าพอมาในซีรีส์อย่างเงี้ยครับเรื่องตลกหกเก้าอ่ะมันจะเป็นต้องบอกว่าเป็นซีรีส์เฉพาะกลุ่มจริงๆนะเออผมใช้คํานี้ล้วกัน chine. บางคนชอบก็อาจจะชอบบางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยอ่ามันมีซีนที่มันตลกไหมมันก็มีครับแต่ว่ามันเป็นตลกแบบว่า ตลกให้คิดอะเออตลกให้คิดแบบตลกแบบไม่ใช่แบบตลกโบ๊ะบ้ที่แบบหนังท่ทัท่วไปเล่นกันไม่ใช่แบบมีเสียงป้งพา,พามอะไรเงี้ยไม่มีมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ซีรีส์ตลกประมาณนั้นแต่ว่ามันเป็นตลกร้ายเรียกว่าจิกกัดสังคมเออเรียกว่าจิกกัดสังคมในหลายๆฉากเลยแหละเออผมไม่สปอยแล้วกันแนะนําเหมือนกันว่าให้ไปดูนะถอดสมองผมบอกอย่างนี้แล้วกันใครจะดูเรื่องซีรีส์เรื่องตลกหกเก้าเนี่ยถอดสมองออกกันครับ ทอดสมองออกแล้วก็แล้วก็ดูผมเชื่อว่ามันก็มีอะไรมีข้อดีข้อคิดเยอะเหมือนกันจิตการสังคมแบบเจ็บเจ็บคันคันเยอะ นะอ่ะมาวันนี้ลในประเด็นนะก็คือมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งครับผมชื่อว่าจิ๋มเออผมไม่ได้พูดหยาบนะมันชื่อจิ๋มจริงๆนะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ที่ในเรื่องอะ่ะมันมีฉากเลิฟซีนเออผมใช้คำนี้แล้วกันเรียกว่าฉากเลิฟซีนจะได้เซ็กซี่เลยดีกว่าเออใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าในซีรีส์อ่ะมันให้เห็นกันแบบจัดจา๋าจงจงขึ้นคืมแบบเห็นหมดเลยเออเห็นทั้งตัวผมใช้คำนี้แล้วกันเออนะ มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นว่าพอนักแสดงหลักนะครับผมชื่อว่าไอ i ี uh, เขาคือฮาร l เลมไมล์คุณไมล์นะเขาก็ได้ทวีตมาว่าแอบเสียดายที่คนไม่ค่อยโฟกัสการแสดงเท่าไหร่แต่ก็ธรรมชาติเนอะมีหลายมีคนหลากหลายความคิดเราทําหน้าที่รักแสดงให้เต็มที่ก็พออ่าอันเนี้ยถามว่าผิดไหม เออลองดูแล้วลองไปวิเคาราะห์พร้อมๆกันนะแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าคุณคิดเห็นยังไงกระฉากแบบว่าเลิฟซีนเซ็กซีนอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าคนทั่วไปอ่ะจะให้เขาไปโฟกัสแต่จุดนั้นอ่ะของซีรีส์อ่ะมันก็ได้มันก็ไม่ผิดเพราะผู้กำกับหรือคนสร้างอ่ะเขาจงใจให้มีฉากเนี้ยให้เราเห็น แน่นอนในเมื่อมีฉากนี้ให้เราเห็นแล้วคนมันสามารถเอาไปพูดต่อกันอยู่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากมีการโชว์อะไรอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็คือคุณไม่ก็ไม,ไม่ไม่ต้องใส่มาเลยก็ได้ซึ่งเอาความคิดเห็นของผมนะอาซีนี้มันสําคัญไหมที่จะต้องใส่ขนาดเนี้โดยส่วนตัวผมอะ่ะมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นคืออาอาจจะใส่ซีนว่าโอเคเขากำลังแบบ สองคนน่ะคู่หนึ่งอ่ะมันกำลังมีแบบสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยโดยที่มันสามารถเลี่ยงอะไรหรือว่าอะไรอะไรได้เยอะได้เยอะนะแต่ว่าในเมื่อคุณใส่มาแบบฉากแบบจงขึ้มมาขนาดนั้นอ่ะแน่นอนครับมันถูกการพูดต่ออยู่แล้วนะแล้วก็อย่างยุคสมัยเนี้คือสื่อไม่ยากครับแล้เขาจะรู้หมดว่าใครเป็นนักแสดงหรือว่าอะไรยังไงอ่ะบางทีก็ อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือจะไม่จะไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งนะคือ,อไม่ว่าการแสดงเขาจะเป็นฉากแบบไหนยังไงอ่ะเราไม่ควรไปไปไปบูลลี่หรือว่าไปแบบคุกคามนะครับอันนี้อันนี้ผิดเขาก็คือนักแสดงคนหนึ่งเหมือนกันเออซึ่งให้โฟกัสการแสดงของเขาอ่ะมันก็ใช่แต่ในเมื่อ,อมันมันมีฉากแบบนี้ขึ้นมาคนมันก็ต้องโฟกัสอย่างนี้อยู่แล้วอะทุกคนเออซึ่ง มันมันหลีกมันหลีกหลีกหนีไม่ได้มันหลีกหลีกหนีไม่ได้อย่างที่ผมบอกแต่แรกนะว่าเรื่องเรื่องตลรหกเก้าอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ซีรีส์ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแต่มันมีฉากอย่างเงี้ยขึ้นมามันก็มันก็ต้องเป็นการพูดถึงเป็นธรรมดาทีเนี้ยเรามามองในมุมมองของนักแสดงเขาก็แสดงเต็มที่แหละเออมันจะมีบทบาทของของจิมนะในเรื่องอ่ะที่ไม่ใช่ฉากเลิฟซีนอะไรอ่ะมีฉากอื่นๆอะไรอีกเยอะแยะนะเออเยอะแยะเป็นอีกตัวหนึ่งใน ซีรีส์เรื่องเนี้ยที่ดูมีสีสันนะครับเออผมบอกให้ตัวละครจิ๋มเนี่ยดูมีสีสันแล้วแล้วก็บทสรุปของเขาเนี่ยค่อนข้างเจ็บชีตผมพูดแค่นี้แล้วกันผมขออนุญ,ญาตไม่สปอยนะบทสรุปของตัวละครตัวเนี้ยคือแบบจี๊ดเลยอะ เจ็บจีดเลยอเออเป็นผู้ชายดูดิก็แบบว่าเสียวเสียวกันไปเป็นตามๆกันนะครับผมส่วนเสียวแบบไหนอะ่ะผมแนะนําว่าให้ไปลองดูกันเองนะเออนะการแสงรดงอืด่นของของคุณมายนะครับในบทของจิ๋มเนี่ยผมก็ถือว่าทําออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะเออไม่ไม่ได้ดูแบบแข็งเป็นหุ่นยนต์นะดีดูมีความเล่นเป็นธรรมชาติค่อนข้างเยอะอะ่ะเออก็คือแบบ ผ่านอ่ะเออสอบผ่านสอบผ่านนะส่วนอ่ะอีกหลายๆตัวในในละครเรื่องนี้ยผมไม่ผมไม่คอมเมนต์ละกันรวมถึงรวมถึงนังเอกของเรานะคือคุณหม่ดาวิกานะผมขออนุญาตไม่คอมเมนต์ละกันเออแต่ผมว่าโดยรวมอ่ะซีรีส์เรื่องนี้มันโอเคอยู่มันโอเคอยู่แต่นั่นแหละครับผมมีวงเล็บตโตๆ,ๆนะมันอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่อาร์ตผมใช้คำนีล้ละกันงานอาร์ตเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องแสงหรือว่าอะไรเงี้ยเยอะมากตลอดทั้งเรื่องเลยนะเอออ่ะแล้วก็ประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ในบทของจิมที่มีฉากแบบว่าเลิฟซีนอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยว่ามันมันเหมาะสมไหมไม่ไม่ต้องไปไปเปรียบ,บ,บเทียบกับต่างประเทศหรือว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าต่างประเทศเขาก็มีฉากเลิฟซีนหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องส่งผลต่อ,ต,อต่อเนื้อเรื่องด้วย มันต้องมีเหตุมีผลนะว่าทำไมคุณถึงใส่มาในฉากแบบเลิฟซีนที่แบบจงคึ้มอะไรขนาดนี้ เออมันต้องมีเหตุผลให้มันหน่อยไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็ใส่มาซึ่งอ่านเรื่องอย่างเรื่องเนี้ผมโดยความคิดของผมนะคือไม่จำเป็นจะต้องใส่ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้คือแบบแค่ใส่ให้เราเห็นก็รู้แล้วเออก็รู้แล้วว่ายังไงเพราะว่ามันหลังจากหลังจากที่ฉากเนี้ยมันก็มีบทพูดจิ๋มกับเพื่อนเขาอยู่เหมือนกันว่าว่ากับแฟนเขาที่เป็นตำรวจอ่ะมันเป็นแบบไหนยังไงนะคือมันมันบทพูดจริง,รงๆมันก็มันก็ได้จะเพียงพอ เพียงพอแต่เมื่อนั่นแหละครับคุณใส่มาให้เราเห็นแล้วคนดูอะครับมันก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจาร์แต่นั่นแหละครับผมวิจารณแบบว่า บินยูชนแล้วกันใช้คํานี้แล้วกันวิจารณ์ด้วยเหตุและผลนะเออไม่ใช่แบบไปด่าเขาเออไปแบบคุกคามทางเพศอะไรเงี้ยคือแบบไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับผมอ่ะโอเคก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะใครที่ดูแล้วลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยแล้วกันนะครับผมว่ารู้สึกยังไงนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับลองเปิดใจดูครับถอดสมองก่อนถอดสมองนะแล้วก็ลองดูครับผมเออมันตอนมันไม่ได้เยอะนะคนบางคนชอบอาจจะชอบเลยก็ได้บางคนไม่ชอบนี่คืออาจจะแบบ ิดไปตั้งแต่แบบตอน2ตอนแรกเลยก็ได้นะครับผมอะส้ายแล้วก็ผมก็ประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเ,ยเดี๋รามีเรื่องอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเรามาอัปเดตมาคุยกันนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ